กราบสวัสดีทุกคนเลยหลายๆคนที่ติดตามกันมาเคยเห็นแต่การจัดอันดับเกี่ยวกับรถหรือไม่ก็เครื่องบินทางน้ำอย่างเช่นเรือยังไม่เคยเจอคลิปนี้ผมจึงมาจัดหนักจัดเต็มเกี่ยวกับซุปเปอร์เรือโคตรโหดกระโดดโต้ขึ้นน้ำสุดแรงต่อให้แรงแค่ไหนก็แซงไม่ได้เครื่องยนต์แต่ละลำผมขอบอกเลยมันดุเถื่อนยิ่งกว่าซุปเปอร์คาร์เสียอีกสตาร์ทแต่ละทีปลารีบว่ายหนีกันหมดโดยการจัดอันดับในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นเรือซิ่งสุดบ้าที่เร็วสุดเท่าที่เคยมีมารับรองเลยใครดูต้องร้องอ้ายาแน่นอนแต่ว่าก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยเด้อซึ่งมันจะเป็นกำลังใจอย่างดีวันนี้ช่องผมมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำนั่นก็คือ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theater ในราคาต่อเดือนเพียง129 บาทปกติ419 บาทนู่นแน่มีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องสายอนิเมะอย่างเรานี่ไม่ควรพลาดเลยรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบยังสามารถรับชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูไม่สูญหายด้วยวิธีสมัครก็แสนง่ายดายแถมมีแอดมินดูแลตลอดไม่มีสัญญาผูกมัดใดๆคนเดียวก็มาสมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารเลยใช้เพียง ID Line อย่างเดียวสำหรับใครมีอยู่แล้วก็ย้ายมาดูกับพวกเราได้และบอกมาจากช่องผมลุ้นรับเงิน 10,000 บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจนะครับคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code บนหน้าจอได้เลยสุดยอดเรือในอันดับที่1 Skelet Racing 50 Marauda GTSสปีดโบ๊ทสไตล์ซูเปอร์คาร์ที่ถูกออกแบบจากเส้นสายความแรงของรถยนต์ Mercedes-Benz นับเป็นความฝันของมหาเศรษฐีซึ่งไม่จำกัดเพียงแต่รถอย่างเดียวอยากเฟี้ยวขี่เรือบ้างอ่ะแต่มีกลิ่นอายของ Mercedes-Benz ผู้ผลิตเรือชั้นนำจึงสร้างเรือรุ่นพิเศษนี้ออกมาให้มีสมรรถนะของซูเปอร์คาร์เหยียบเป็นมาเหยียบเป็นมาพุ่งให้หน้าหงายไปเลยโดยเจ้าเรือดังกล่าวมันโดดเด่นด้วยเส้นสายสปอร์ตยิ่งสีเหลืองตัดดำนะโอ้โหโคตรซิ่งสังเกตด้านข้างดูมันโชว์อักษร AMG เด่นชัดภายในมาพร้อมเบาะนั่งสปอร์ตด้วยกันทั้งหมด5ที่นั่งแถมหุ้มผ้าคันธาราซะด้วยในส่วนลวดลายทั้งหมดจะตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์สังเกตหน้าจอดูสิสุดล้ำในขี่เครื่องบินมีทั้งฝั่งคนขับและคนข้างนั่งไปฟินไปชัวร์ในส่วนรายละเอียดเครื่องยนต์จะใช้เครื่องยนต์เมอร์คิวรีเรซซิ่งจำนวน2เครื่องเวลาขับนะโอ้โหสมูทปูดปาร์ตมันสามารถทำความเร็วได้ถึง220 กม/ชม.ในความเร็วระดับนี้ถ้าเผลอไปเจอคลื่นลูกใหญ่หน่อยรับรองได้บินชัวร์ปาบสำหรับเรือแล้วความเร็วนี่ถือว่ามากโหในส่วนราคาค่าตัวประมาณ 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐตีเป็นเงินไทยเกือบ50 ล้านบาทใครสนใจเก็บเงินรอเลยมาต่อกันด้วยอันดับที่2เรือใบวิสตาเซลล็อกเก็ตถ้าขึ้นชื่อว่าเรือใบแล้วพอหลายคนที่ได้ฟังก็คงคิดว่ามันช้าคือเต่าอาศัยแรงลมจะไปแรงได้ไงแต่ว่าเรือลำนี้ผิดคาดมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำความเร็วด้วยน้ำหนักเพียง170 กม/กดูใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าโคตรจะเบามันถูกออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวคือการทำลายสถิติโลกถึงแม้รูปทรงมันอาจดูแปลกตาหน่อยมองไปไม่เห็นเหมือนเรือเลยดีไซน์โฉบเฉี่ยวแอโร่โอ้โหเฟี้ยวฟ้าวเหลือเกินคนควบคุมนะครับจะนั่งด้านท้ายส่วนซ้ายมือจะเป็นใบเรือมันทำหน้าที่ดึงลมเพื่อเอาไว้ขับเคลื่อนความสูงใบเรือเมื่อการออกมามันยาวเกือบ5เมตรกันแน่จะมีเชือกสลิง2เส้นเพื่อไว้กำหนดควบคุมทิศทางคนขับเป็นนักบินชาวออสเตรเลียความเร็วสูงสุดที่สามารถทำได้อยู่ที่65 นอตหรือ130 กม/ชม.ในระยะทางเพียง500 เมตรเองครึ่งกิโลวิ่งได้100 กว่าไอ้ยาโหดกว่ามอเตอร์ไซค์อีกในส่วนความเร็วที่ว่าถือว่าเป็นความเร็วเฉลี่ยเด้อบางวันอาจจะช้ากว่าเร็วกว่าก็ได้ขึ้นอยู่กับกระแสลมวันนั้นด้วยผมเองก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเรือพลังงานธรรมชาติมันสามารถวิ่งได้เร็วขนาดนี้สุดยอดโคตรเจ๋งไปเลยเรือในอันดับที่3แบรนด์โลแลนด์ชื่อไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่หน้าตาของเรือในอันดับนี้มันดูบึกบึนทื่อๆสังเกตทรงท้องเรือดูมันคล้ายโป๊ข้ามฟากมากๆเลยไม่ค่อยโฉบเฉี่ยวเล้าใจแต่ว่าใครจะไปคิดว่ามันจะโหดร้ายอย่างนี้มันสูงเกือบ2เมตรความยาว5เมตรกว่าไอ้ยาดูใหญ่บึกบึนมันสามารถชิงที่1ในสนามโอชาร์กได้ด้วยพละกำลังเครื่องยนต์ที่มากถึง400แรงม้าจึงสามารถทำความเร็วได้ถึง185 กม/ชม.มันจึงทำลายสถิติสำหรับเรือโป๊ที่เร็วที่สุดไปเลยหัวใจในการคว้าแชมป์ก็คือเครื่องยนต์โป๊แม็ก 300X ติดตั้งลงไปถึง3เครื่องไม่แรงก็ให้รู้กันไปแรงสะใจคนขับดีจังด้วยพละกำลังโหดร้ายขนาดนี้เวลาเบรกแต่ละทีไม่ต้องห่วงในส่วนปัจจุบันเหลือไว้เพียงตำนานพอเจ้านี่ถูกเก็บเอาไว้เป็นอย่างดีล่าสุดมาขี่ในปี2019มั้งที่เหลือก็จอดเก็บเอาไว้เพื่อให้ลูกหลานไว้ดูต่อไปลำใหม่มาแทนแรงกว่าเดิมมาต่อกันด้วยโคตรเรือในอันดับที่4 Scott 530 LXF กว่าจะภาคชื่อมันได้ลิ้นอย่างรัว
ในอันดับก่อนหน้านี้ผมพาทุกคนไปเจอกับเรือ2เครื่องยนต์ซึ่งมันก็ถือว่าแรงมากโหมาเจออันดับนี้หน่อยจัดไปเลย6ผมหมายถึง6เครื่องยนต์แล้วแต่ละเครื่องยนต์โอ้โหโคตรจะแรงคนต่างประเทศส่วนใหญ่นิยมใช้ขับไปตกปลาโฉบเฉี่ยวดีไซน์ล้ำสมัยภายในหรูหราหมาเห่าสามารถรองรับเพื่อนได้หลาย10คนหากเดินลงไปด้านล่างมันจะมีพื้นที่ครัวเพื่อไว้ทำกับข้าวจีหอยจีปลาได้อีกมันเปรียบเสมือนบ้านเคลื่อนที่ทีวีขนาดเล็กก็มีเด้อห้องอาบน้ำแต่งตัวตกแต่งอย่างดีชีวิตนี้อยู่บนเรือก็ยังได้สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเหลือเกินมาถึงในส่วนด้านพละกำลังแต่ละเครื่องยนต์แรงถึง400แรงม้าลำนี้ติดไป6เครื่องก็คูณมันเข้าไปเลยคุณลองนึกภาพดูเรือแรงหลายพันแรงม้ามันจะสามารถทำอะไรได้บ้างโครงสร้างเรือต้องแข็งแกร่งเพื่อรองรับแรงม้ามหาศาลซึ่งโครงประกอบด้วยลามิเนตคาร์บอนอีพ็อกเพื่อรองรับแรงของเครื่องยนต์ในส่วนเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ยามาฮ่ารุ่น XF425 มันทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่52นอตมันควบคุมการเลี้ยวด้วยระบบไฮดรอลิกขับสมูทควบคุมง่ายอยากสปอร์ตเล้าใจก็สามารถทำได้อีกเครื่องยนต์6ตัวมันแรงดุดดังใจสั่งอันดับที่5เรือซิ่งวิ่งน้ำกระจายอย่าเผลอเข้าไปใกล้เด้อกลัวคุณลองนึกภาพตามผมดูกับความรู้สึกทะเลสาบสะเทือนเมื่อเจอเรือลำนี้มาวิ่งซิ่งน้ำกระจายรูปทรงดีไซน์มันแอโร่สุดๆถ้ามองดูเผินๆหน้าตามันดูคล้ายไฮเปอร์คาร์ด้านหน้าจะแบ่งออกเป็น2แฉกคล้ายกับขาเจ็ตสกีคนขับอยู่ด้านในกระจกแรงเร็วขนาดนี้ไม่มีกระจกนะแย่ ส่วนขุมพละกำลังเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์วางกลางเยื้องท้ายเรือเป็นเครื่อง8สูบเชลเดอร์สตาร์ทแต่ละทีเสียงโคตรฟาดในระยะทาง 1,000 ฟุตมันทำเวลาได้ 3.48 วินาทีเองสุดยอดพระเจ้าจอร์ดเลยไหมล่ะในจังหวะออกตัวที่นักแข่งเกือบเหยียบมิดไฟนี้ออกพอแปลกๆนึกว่าเครื่องไหม้เสียงมันดังเล้าใจขนาดนี้มันมีพละกำลังประมาณ 8,000 แรงม้าเฉียวผมไม่แปลกใจเลย 8,000 แรงม้านึกภาพไม่ออกในส่วนความเร็วสูงสุดที่ทำได้อยู่ที่250ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ400กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินละมั้งนั่นน่ะซูเปอร์เรือในอันดับที่6 Jetboat 711CI ใครเห็นก็ต้องตกใจในความแรงชื่อเสียงของเจ้านี่ดังกระฉูดในช่วงปี2016เหล่านักซิ่งหลายคนก็อยากเห็นตัวจริงเรียกได้ว่ามีงานโชว์ทีไรเจ้านี่จะเด่นประกายทุกงานมันถูกสร้างขึ้นโดยไมค์ฟินนิกันชายที่มีความชอบตั้งแต่เด็กชอบแงะชอบหรือชอบประดิษฐ์เขาคุกคีกับวงการเรือตั้งแต่ยังเด็กน้อยนู่นน่ะในตอนแรกนะครับพ่อแม่ไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะมันจะออกแนวอันตรายหน่อยก็แงะแหละยังเด็กน้อยเนาะในส่วนความเร็วเรือลำนี้หลังจากทำการทดลองครั้งแรกมันทำความเร็วถึง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงฟังดูก็อาจจะเบสิกในความเร็วดังกล่าวใช้ระยะเพียง19ฟุตเองพระเจ้าช่วยจริงสงสัยกระชากตัวปิวถ้าเราลองสังเกตดูเรือลำนี้มันจะไม่มีกระจกคนสร้างนะครับยอมรับมาแล้วว่าอยากได้ฟิลลิ่งลมปะทะหน้าตอนขี่มันดูบ้านละห่ำดีอ่ะเขาบอกว่าอารมณ์กำลังเหมือนบินไปดวงจันทร์สงสัยจะฟินเกินไปด้านพละกำลังเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ V8 มันมีเสียงคำรามที่โคตรจะน่ากลัวจับยัดเทอร์โบคู่ลงไปแรงเหลือหลายผมบอกเลยไม่เคยเหยียบมิสสักทีถ้าเหยียบมิสสงสัยเรือกระจุยมาต่อกันด้วยอันดับที่7กันเลยทำเสียงเข้มทำไมวะเนี่ยเรือที่มีเครื่องยนต์ใหญ่สุดในโลกในส่วนอันดับที่มันผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นเรือซิ่งวิ่งเร็วหมดเลยในส่วนอันดับนี้แตกต่างออกไปเพราะมันคือเรือที่ใหญ่ใหญ่พละกำลังถึง 110,000 แรงม้าไอ้ยะผมจะเป็นลมมันคือเครื่องยนต์ดีเซลขนาดยักษ์ผลิตที่ประเทศฟินแลนด์น้ำหนักมากกว่า 23,000 ตันเฉพาะตัวเครื่องยนต์เด้อยังไม่รวมเรือเป็นเครื่องยนต์2จังหวะ14ลูกสูบแต่ว่าสูบแต่ละลูกมันใหญ่กว่าตัวคนซะอีก1ลูกสูบนะครับบริโภคน้ำมันประมาณ200มิลลิลิตรต่อการชักเพียงรอบเดียวเครื่องยนต์นี้มีความสูง 13.4 เมตรยาว 27.4 เมตรมันดูใหญ่โตมโหฬารผมเองก็นึกว่าฝันนะเนี่ยมันถูกนำไปใช้ในเรือขนาดใหญ่เป็นเรือบรรทุกสินค้าอย่างเช่นตู้คอนเทนเนอร์ความเร็วสูงสุดที่มันวิ่งได้ประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงยักษ์ใหญ่ขนาดนี้ถือว่าเร็วมากดูข้อเวียงฝาสูบกระบอกสูบมันสิคนลงไปนอนได้อย่างชิลในส่วนราคาค่าตัวไม่ต้องพูดถึงเฉพาะเครื่องยนต์นะครับสนนราคาอยู่ที่25ล้านเหรียญสหรัฐต่อ1เครื่องหรือประมาณเกือบ100ล้านบาทโอ้โหพระเจ้าจอร์จ